นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้มาน้องอัพมาแล้วนะฮะมาไม่ตั้งตัวครับน้องอัพสวัสดีพี่เก่งและสวัสดีแฟนรายการบ้านเดอะช็อคเรดิโอด้วยนะคะโอเคมาน้องอัพงั้นเราเข้าเรื่องดีกว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พ่อกับแม่เนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะใช่ค่ะนะฮะเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก 6-7 เดือนนะฮะที่โรงแรมแห่งหนึ่งทางจังหวัดในภาคกลางนะครับบอกจังหวัดได้ไหมอยากรู้จังเลยอ่ะบอกเลยแล้วกันเนาะเรื่องแรกเป็นประสบการณ์สั้นๆสระบุรีแล้วกันค่ะบอกไปเดี๋ยวทุกคนก็ต้องรู้เนาะอ่าฮะว่าที่ไหนอะไรยังไงเราก็ไม่ขอเราบอกกว้างๆแล้วกันนะคะพี่เก่งอืมยังไงก็มาครั้งนี้ก็ก่อนเริ่มเล่านะคะก็ขอทำสมาธิแล้วขอสวัสดีพี่เก่งอีกครั้งแล้วก็สวัสดีเอสตีแฟนรายการบ้านเดอะช็อคทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังเฟก 104.5 ด้วยนะคะแล้วก็แอดมินพี่รถพี่เอ็มหลังไมค์ด้วยนะคะขออีกนิดนึงอะค่ะพี่เก่งว่าจริงๆแล้วหนูพยายามที่จะตอนนี้ถ้ามาเล่าที่บ้านใหญ่หนูจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์พ่อกับแม่มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วเนาะเพราะว่าเราฟังผู้ใหญ่มาท่านก็เจออะไรแบบเนี้ยเยอะๆมากวันนี้เอาแบบออเดอร์มาก่อนแล้วกันนะคะที่เอามาฝากกันค่ะเรื่องแรกอันนี้คือแม่เจอด้วยตัวเองเหตุการณ์ไม่ได้นานมากค่ะพี่เก่งแล้ววันนั้นคือไม่ได้ตั้งใจไปพักที่นี่ด้วยเขาไปทำธุระกับเพื่อนเขานี่แหละค่ะให้พี่เก่งนึกภาพนะคะหญิงวัย54แม่หนูเขาคือเขาไม่ได้เป็นแบบเบาหวานนะคะพี่แต่เขาแบบเป็นความดันแบบเป็นความดันเล็กๆอ่ะคือถ้ากินยาความดันตั้งแต่เช้าแล้วคนเขาคือแม่หนูจะเป็นคนที่ชอบนอนตรงเวลาคือประมาณ4 ทุ่มเนี่ยคือเขาต้องนอนและยังไงก็ได้แล้วเขาต้องนอนแล้ววันนั้นเขาไปทำธุระกันที่จังหวัดนี้ล่ะค่ะแล้วตอนนั้นไปกัน3 คนคือติดต่อนั่นนี่อะไรเรียบร้อยแหละเพื่อนของแม่ที่เขาไปด้วยเนี่ย คือวัยเดียวกันนะคะแต่คือเขายังเหมือนมีปัญหากับแฟนเขาอะไรเงี้ยแฟนเขาก็เลยเหมือนแบบขับรถออกไปข้างนอกตอนนั้นคือแม่หนูเขาก็มันเกือบ3 ทุ่มแล้วพี่เก่งแม่หนูเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะเคลียร์ก็ไปเคลียร์เดี๋ยวหนูรอนอนหาเปิดโรงแรมนอนได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะว่าตอนนั้นคือที่ไปต้องบอกนะคะไม่ได้เอารถส่วนตัวไปครับค่ะก็ไปเจอโรงแรมนี้แหละแม่หนูก็แบบจัดแจงเหมือนแบบเอาสัมภาระที่แบบเอาไปติดตัวค่ะขึ้นบนห้องก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็บอกกับเพื่อนเขานะคะว่าถ้าเคลียร์อะไรกันแล้วอะเดี๋ยวยังไงหนูไลน์ทิ้งเอาไว้นะว่าห้องนี้เดี๋ยวบอกกับเคาน์เตอร์ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่แม่หนูเขาไปติดต่อด้านหน้าค่ะคือซอนด้านหน้าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนแม่เนี่ยมากับแม่นะแต่จะออกไปทำธุระข้างนอกเดี๋ยวกลับมาอะไรเงี้ยพี่เก่งค่ะแม่หนูเขาก็ขึ้นไปไม่ขอบอกชั้นแล้วกันนะคะเปิดประตูห้องไปปกติพี่เก่งก็เปิดไฟอะไรไปจังหวะที่เหมือนจะเตรียมตัวอาบน้ำเขาบอกว่าเดินไปที่หน้าต่างหลังห้องเปิดหน้าต่างไปคือวิวดีมากเลยค่ะเหมือนเรื่องเล่าเรื่องที่เขาฟังมาเขาก็ชอบฟังเนาะกระหนูอะเห็นเมนเลยค่ะพี่เด่นสง่าใช่แล้ววันนั้นเป็นคืนเหมือนพระจันทร์เต็มดวงด้วยเหมือนสะท้อนกับเงาจันทร์คือเห็นเมนชัดมากแม่หนูเขาใจไม่ดีและใจสั่นพี่เก่งครับเขาก็เลยปิดม่านก็ไม่ได้คิดอะไรง่วงจากที่ง่วงแม่หนูเขาก็พูดติดตลกเล่าให้กับลูกๆฟังนะคะครับเขาก็บอกว่าเห็นแบบนั้นคือหายใจไม่ทั่วท้องพี่เก่งแล้วต้องบอกกับพี่เก่งและคุณผู้ฟังนี้คือหนุ่มแม่หนูเขาเป็นโรคหอบด้วยเขาต้องมีเหมือนยาพ่นในติดตัวค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบถ้าเจออะไรฉันเลี้ยงสิ่งที่จำเป็นเอาไว้ก่อนละกันเพราะว่าถ้าเจอเหมือนขนมเปียกปูนก็ดีอะไรเงี้ยจะได้เตรียมตัวทันได้ไม่ต้องร้อนลนเนาะคิดแค่ว่าถ้าจะมาขอส่วนบุญให้มาในฝันเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะถ้ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเซนน่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างแต่ถ้าไม่มาก็ดีแต่ถ้ามาขอเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆก็ได้เดี๋ยวเขาไปขอแบบทำบุญแล้วก็เอ่ยชื่อห้องนี้ให้หรือว่าวิญญาณที่อยู่รอบๆนี้ก็ได้อะไรเงี้ย
ครับพอพูดว่าวิญญาณที่อยู่รอบๆหนูตบเข่าเลยพี่เก่งหนูก็เลยบอกว่าก็พอแม่เล่าให้ฟังหนูก็เลยบอกแม่แล้วแม่ไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงว่าวิญญาณรอบๆก็ได้เดี๋ยวไปทำบุญให้โอ้มันก็จะรวมไปทั้งหมดใช่มันก็เหมือนชุมนุมถูกต้องป่ะคะพี่เก่งหนูก็เลยบอกว่าไม่แปลกใจอ่ะแม่ลองเล่าต่อสิว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่านุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำอยู่ค่ะพี่เก่งตอนแรกเขาก็แบบคือคนมันกลัวอยู่แล้วเขาก็เสียวๆหลังอะไฟห้องน้ำมันก็ออกส้มๆเนาะมันก็ไม่ได้สว่างมากครับแม่หนูเขาได้ยินเหมือนคนหายใจแรงๆอะหึหายใจมาจากไหนก็ไม่รู้หรือว่าทะลุจากไอตัวระบายอากาศก็ไม่รู้แม่หนูก็แบบงงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเสียงคอมแอร์หรืออะไรเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเล่าไปแล้วขนลุกครับเขาก็รีบๆอาบนั่นแหละค่ะหัวก็ไม่ได้สระก็ล้างหน้าล้างตัวมาแล้วก็ไปเอาแบบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดจังหวะที่เช็ดพี่เก่งถ้าให้พี่เก่งนึกภาพอย่างนี้ประตูห้องน้ำเปิดออกมาแล้วฝั่งล้างหน้ามันจะอยู่ด้านขวามือค่ะแม่เขาก็ต้องเช็ดตัวแล้วก็หันมองกระจกตรงนั้นอะแล้วประตูออกมันก็ต้องออกขวามือถูกต้องป่ะคะครับเขาเช็ดหน้าเช็ดตาอยู่จังหวะที่เขาเช็ดหน้าแล้วเหมือนจะเช็ดตัวห่างตาหรืออะไรเขามองไปในกระจกเหมือนแบบแวบๆเขาเห็นแบบอะไรไม่รู้ดำๆอยู่ข้างหลังใหญ่มากเลยอะเหมือนคนตัวใหญ่ๆอะใช่แม่เขาสะดุ้งแบบสะดุ้งเลยอะเขาก็รีบแบบออกมาจากห้องน้ำให้พี่เก่งเป็นอย่างนี้คือหนูไม่รู้นะคะว่าห้องน้ำโรงแรมมันล็อกได้ไหมหรืออะไรยังไงแม่หนูคิดแค่ว่าคืนนี้จิบๆน้ำเอาถ้าเพื่อนเขากลับมาก็ค่อยว่ากันค่อยไปบอกพนักงานด้านล่างก็ได้ว่าเนี่ยห้องน้ำมันล็อกนะแต่เขาเป็นคนกดล็อกห้องน้ำเองพี่เก่งด้วยความกลัวเขาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในห้องน้ำเขากดล็อกห้องน้ำแล้วเขาก็ล็อกเลยค่ะใช่ล็อกเสร็จเขาก็ออกมาเขาก็ใจเต้นๆๆแล้วเขาก็มานอนบนที่นอนโดยที่แบบเปิดไฟทั้งห้องแล้วก็เปิดทีวีจังหวะที่นอนแม่บอกว่าก็เปิดทีวีก็ไม่ได้เสียงดังมากนะแต่เขาแบบเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับค่ะตื่นมาอีกทีคือทีวีดับเองสองคือไฟในห้องเหลือแต่ไฟรีความหมายไฟรีหนูไม่รู้นะว่าเปิดไฟทั้งห้องเหลือแต่ไฟดวงเล็กๆเลยมั้งเขาบอกว่าพอเหมือนจับอาการได้อ้าวไฟปิดทีวีปิดสงสัยเพื่อนกลับมาหรือเปล่าจังหวะที่เหมือนจะหันไปมองอีกเตียงหนึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาตะแคงมาทางซ้ายอะค่ะพี่แล้วเขาจะหันไปมองอีกเตียงหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆเห็นเป็นเหมือนคนอะเดินออกมาจากห้องน้ำใช่ตัวเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆหัวโล้นตัวดำไปทั้งตัวเลยครับแม่บอกว่าขยับไม่ได้เลยตอนนั้นค่อยๆแบบให้พี่เก่งนึกภาพเหมือนเขาอ้าขาค่ะแล้วก็เดินมาเหมือนแบบเดินมาแบบเดินค่อยๆโย่งตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเดินอาดมาอย่างเงี้ยนะใช่เดินค่ะเดินแบบว่าแล้วพอถึงเตียงแม่เหมือนเขาแบบกางแขนนะพี่เก่งแล้วเหมือนเขาจะถมตัวมาทับแม่จังหวะที่เหมือนแบบถมตัวมาทับแม่หนูเขาพลิกเพราะว่าเขาอยู่ด้านซ้ายใช่ปะเขาก็พลิกตัวเขาก็ตกเตียงตกเตียงเสร็จปุ๊บเขาก็เด้งเลยค่ะกระเด้งวิ่งไปที่แบบว่าไฟแล้วก็เปิดดูก็ไม่มีอะไรครับแม่หนูเขาก็แบบเป็นหอบนะพี่เก่งแม่หนูเขาก็เลยวิ่งไปที่หัวเตียงแล้วก็แบบไปพ่นยาพ่นแล้วเขาก็เหมือนแบบเปิดบทสวดมนต์ในมือถือเลยแล้วก็บอกว่ายังไงนะอย่ามารบกวนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปทำบุญให้นั่นนี่เขาก็รอจนเพื่อนเขากลับมาเขาก็ยังไม่เล่าอะไรให้ฟังจนเช้ามาเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเขากลับมาเขาถึงเล่ากันในรถแล้วเขาถึงแบบไปทำบุญกันเรื่องแรกก็ประมาณนี้แหละค่ะเหรอฮะแล้วนะเดี๋ยวก่อนว่าเช้ากลับมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังกันเนี่ยเพื่อนในห้องที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาเจอไหมเพื่อนไม่ได้กลับค่ะพี่เก่งคือมารับแม่ตอนเช้าเลยเหรอใช่อ๋อซึ่งณตอนนั้นก็คือแม่คิดว่าเพื่อนเนี่ยกลับมานอนที่ห้องนะฮะเออก็คือไม่มาเลยเพื่อนไม่มาเลยที่ไม่ยอมมานอนเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าเขารู้อะไรมาหรือเปล่าหรือว่าแต่แม่บอกว่าเขาทะเลาะกับแฟนเขาจริงๆแต่เขาก็คุยกันขำๆในรถนะคะว่า
พอไปง้อลุงกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแหมเออมาทิ้งระเบิดให้หนูเลยนะเจ๊อะไรประมาณเนี้ยเขาก็คุยกันขำๆว่าเออเนี่ยกูโดนแล้วกูโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยขึ้นชื่อลือชาของเมืองสระบุรีกูโดนแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยขำๆก็ไปทำบุญให้ค่ะอ่าฮะซึ่งเอาจริงเนี่ยพอบอกเป็นสระบุรีนะอัพครูฟังครับขออนุญาตเรื่องนี้จบเรื่องนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันนึกดูได้ไม่กี่โรงแรมนะนะฮะแต่คือมันก็พี่เก่งอ่ะเคยไปพักนะโรงแรมที่เขาว่าเลยนะแต่พี่ไม่เจออะไรนะนะอย่างที่บอกคือมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะด้วยนะฮะแต่แบบเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่โรงแรมนี้เปล่าเพราะว่านึกไม่ออกว่าเปิดมาแล้วเจอเมนเนี่ยนะหรือว่าเราไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นเราก็เลยไม่เห็นวะค่ะเดี๋ยวหนูบอกหลังไมค์เนาะหนูว่าน่าจะใช่โรงแรมที่พี่เก่งไปนะคะแต่พี่เก่งน่าจะอยู่คนละฝั่งมั้งเอออาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้นะฮะเอออาจจะเป็นไปได้นะครับนะก็เลยทำแบบพี่อาจจะเลยไม่ได้เจอนะนะครับก็ถือว่าพี่ก็โชคดีไปนะอันนั้นคืออย่างนึงนะฮะโอ้ตัวดำๆร่างใหญ่ๆนะแล้วก็เหมือนแม่บอกว่าหัวโล้นเหมือนแบบฝรั่งเลยเหมือนนิโก้อะไรเงี้ยแม่บอกนะฮะโอ้เดชบุญคุณแม่รอดมาได้นะนะครับเออนั่นคือเหตุการณ์เรื่องแรกนะครับนะจบเรียบร้อยสรุปยังไม่อยากบอกครูฟังผมว่าหลายคนน่าจะเดาถูกว่าโรงแรมไหนนะอย่าพิมพ์มานะเดี๋ยวเขาฟ้อง นะอ่ะงั้นไปลองไปเหตุการณ์ที่สองครับแม่ละนะฮะคราวนี้ไปคุณพ่อคุณพ่อไปเจออะไรมาก่อนเล่าเรื่องพ่อนะคะหนูจะบอกว่าคือทุกเรื่องที่หนูมาเล่ายังไงฟังเอาไปเรื่องเล่าฟังเอาความหลอนแล้วกันเนาะไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรมากมายแล้วทุกชื่อไม่ว่าจะเกี่ยวกับดวงวิญญาณหรืออะไรยังไงหนูจะขอใช้เป็นชื่อไม่ได้ใช้เป็นชื่อจริงๆทั้งหมดจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ากลัวมีผลกระทบแล้วโรงแรมประสบการณ์ที่พ่อหนูเจอคือมันเยอะมากพี่เก่งทางภาคเหนือหนูต้องบอกกับพี่เก่งและคุณผู้ฟังนี้ค่ะว่าคือตั้งแต่แบบย้ายมารับราชการที่มาเป็นจะเลพ่อหนูเขาอยู่ภาค5แล้วเขาจะขึ้นไปตรวจราชการภาคเหนือทุกปีแต่ตอนนี้คือพ่อหนูเขาก็เสียแล้วนะคะครับคือพ่อเขาบอกว่าประสบการณ์เรื่องแรกก่อนเนาะที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเป็นอะไรที่จำไม่เคยลืมตอนนั้นตอนประมาณอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหลักเดือนนะคะหลักปีประมาณปี55โอ้นานนะค่ะก็ประมาณเกือบ10ปีพอดีเนาะหนูทุกครั้งที่ไปส่งพ่อแบบไปราชการทางเหนือเขาจะไปกับรถตู้ของทางของหน่วยงานเขาอะนะคะแล้วเขาก็พาไปที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาจะพาไปพักที่ไหนแล้วแต่เราก็ไม่รู้และรายละเอียดตรงนั้นพ่อบอกว่าบอกจังหวัดก็ได้เนาะพี่เก่งกว้างๆบอกได้บอกได้ค่ะวันนั้นคือไปพักที่ลำปางพ่อบอกว่าไปลำปางทุกครั้งคือใจกูหวิวทุกครั้งหนูก็ถามว่าทำไมเขาก็ไม่ยอมพูดพี่เก่งหนูเค้นหลายรอบหนูบอกว่าพ่อถ้าไม่พูดพ่อไปเล่าเองเลยไหมหนูอยากให้พ่อเล่ามากเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่พ่อหนูเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเนาะเขาก็เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันอารมณ์คึมอกคึมใจท่าไหนก็ไม่รู้พี่เขาบอกว่าวันนั้นไปก็คือหน่วยงานนะคะไปตรวจราชการก็ต้องมีเลี้ยงสังสรรค์อะไรปกติแต่ไปจังหวัดเนี้ยไม่ว่าจะปีไหนอะไรยังไงเขาต้องเจออะไรแปลกๆทุกครั้งเขาบอกว่าวันนั้นสังสรรค์แล้วก็เหมือนแบบจะเป็นเหมือนเพื่อนฝูงที่อยู่ในจังหวัดนั่นแหละค่ะเหมือนแบบรับพ่อหนูไปอีกคันหนึ่งโดยที่ไม่ได้ไปรถตู้อ่ะพี่เก่งเหมือนไปรถส่วนตัวแล้วตอนนั้นคือคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยคือเขาเมามากไม่ขอบอกอำเภอแล้วกันนะคะเขาจองให้พ่อหนูเสร็จสับแล้วไม่รู้ว่าเหมือนแบบที่ไม่กล้าพูดอะไรมากคือแบบเอาแบบว่าอีหนูอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวแม่หนูตีหัวหนูก็ไม่รู้เนาะพอไปที่เนี่ยพ่อหนูเขาแบบก็อาสาขับรถเองแล้วด้วยความที่คนนะคะแบบไม่ได้เก่งเทคโนโลยีมากมายถามว่าย้อนกลับไปปี55แมปอะไรมันก็ไม่ได้มีมากพี่เก่งเขาก็แค่บอกตามป้ายนั่นนี่ครับพ่อหนูเห็นอำเภอพ่อหนูสะดุ้งแบบว่าตอนนั้นเขาบอกว่าขับรถไปตัวเย็นเลยอะทำไมอะสะดุ้งแบบคือเห็นอำเภอแล้วเขาสะดุ้งหนูก็ฟังหนูก็ถามทำไมนี่แหละเหมือนพี่เก่งเลยเขาบอกว่ามึงฟังกูก่อน
เพราะหนูก็ฟังเขารถแล่นไปพี่เก่งครับใจเขาก็ไม่ค่อยดีเนาะเขาก็จะเป็นคนที่คลองพระเยอะๆอะค่ะเขาก็สวดมนต์อะไรของเขาไปสักพักเหมือนแบบว่ารถไปเหยียบอะไรบางอย่างรถเหยียบเหมือนเหยียบไม่ได้เหยียบประมาณว่าขึ้นเนินหรือขึ้นเทิกนะคะพี่แต่เหยียบในที่นี้เหมือนแบบเหยียบแล้วรถกระเด้งเลยอะเหยียบแบบชายเหยียบรถด้านซ้ายเหมือนเหยียบหมาเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะเขาตกใจตอนนั้นน่ะหยุดรถเพื่อนเขาที่นั่งข้างๆเขาก็ตื่นว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยบอกไม่รู้ว่าเหยียบอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าปรับเบาะพี่เก่งแล้วก็เหมือนกดกระจกลงแล้วก็แบบชะโงกไปดูอ่ะเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเหยียบคนเปล่าอะไรเงี้ยกูเห็นเป็นคนนะมึงอะไรเงี้ยเหรอใช่พ่อหนูบอกไม่ใช่มั้งกูตาดีกูสีตากูใส่แว่นนะเว้ยอะไรเงี้ยกูเห็นจริงๆอะไรเงี้ยพอคำว่าเห็นจริงๆคนที่เหมือนนอนตรงถนนพี่เก่งลุกขึ้นพวดเลยอ่ะแล้วเหมือนจะวิ่งไล่รถอ่ะพ่อหนูเห็นอย่างนั้นคือเขามองกระจกหลังอยู่แล้วไงคะเขาก็เลยเหยียบรีบเหยียบรถเลยอ่ะจังหวะที่เหยียบอ่ะพี่เก่งเขาเห็นจริงๆว่าเหมือนคนนั้นแบบวิ่งไล่แบบไล่เลยพ่อหนูก็เหยียบเลยอ่ะเขาบอกว่าลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงอะพอเป็นผู้หญิงอะเพื่อนเขาหันมาคือพ่อหนูเหงื่อแตกเป็นเม็ดแล้วนะคะพ่อหนูเขาก็ใจไม่ดีเพื่อนเขาก็เลยตบไหล่บอกว่ามันคงเป็นแบบว่าพวกอะไรไม่รู้ภาษาเป็นขี้เมาอะไรมั่งแค่มาชนรถอะไรเงี้ยมึงขับมาเร็วหรือเปล่าพ่อหนูบอกว่าตอนแรกเหยียบมาประมาณ90อะไรประมาณนี้ก็เร็วอยู่นะถ้าเหยียบก็ตายไหมแต่แบบก็เลยแบบมึงเปลี่ยนเรื่องเหอะอะไรเงี้ยพ่อหนูก็บอกไปอย่างงี้พอไปถึงโรงแรมพ่อหนูเขาก็ใจไม่ดีเนาะเขาก็แบบเดินเข้าไปในห้องตอนแรกเขาตัดสินใจจะให้เพื่อนอะแบบนอนเป็นเพื่อนเขาได้ไหมเพื่อนเขาบอกว่าแบบกูมีธุระวันนั้นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเช้ามาเดี๋ยวกูมาหาแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยพ่อหนูเขาก็เลยบอกว่ามึงนี่ดีเนาะบ้านใหญ่โตเอากูมาทิ้งโรงแรมมึงกลับบ้านดีเนาะอะไรเงี้ยเพื่อนกูเพื่อนเขาก็ขับกลับไปตอนแรกในใจเขาคิดว่าแล้วทำไมต้องแล้วกูต้องมานอนรับห้องรับรองอะไรมันวะอะไรเงี้ยหรือจัดอะไรมาให้กูหรือเปล่าพ่อหนูเขาก็ยังคิดแบบเฮฮาภายในใจเพื่อจัดนั่นจัดนี่มาให้ใช่ค่ะเข้าห้องไปก็เงียบกิ๊บไม่มีอะไรเลยพ่อหนูบอกเข้าไปอาบน้ำพี่เก่งได้ยินเสียงเหมือนแบบคนเคาะประตูพ่อหนูเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าจะอาบน้ำหรืออะไรอ่ะเขาชอบเอาสร้อยพระนะคะเหมือนไปไว้สูงๆหรืออะไรสักอย่างเอาใกล้ๆตัวเสมอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินเสียงคนเคาะเขาก็แบบจับแบบด้วยความที่เป็นตำรวจเนาะเขาก็จับอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเดินมาหรืออะไรยังไงเคาะอีกรอบนึงก็เขาก็แบบเปิดประตูห้องน้ำไปดูแล้วเขาก็เหมือนไปเปิดประตูห้องอะค่ะตอนนั้นใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วนะกูโดนแล้วแหละเพราะว่าแง้มไปอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเขาก็เลยใจดีเนาะใจดีสู้เสือกลับมาอาบน้ำอีกเคาะอีกแหละก็แต่ทีเนี้ยพ่อหนูเขาไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำแบบสนิทแต่พี่เก่งนึกออกปะคะนึกออกเขาก็เลยเหมือนแบบเปิดประตูห้องน้ำไปดูเลยแต่สิ่งที่เขาเห็นจริงๆอะว่าไอ้สิ่งที่มันก๊อกก๊อกก๊อกและจังหวะที่เปิดไปมันเป็นมือที่มันแบบโผล่มาจากตู้เสื้อผ้าแล้วเคาะจากด้านในห้องอะเฮ้ยเดี๋ยวใช่ค่ะจริงเหรอมือขาวๆซีดๆพ่อหนูปิดประตูห้องน้ำดังปังเลยแล้วก็แบบตั้งสติแบบใจสั่นรัวเลยพี่เก่งค่ะแล้วเขาก็แบบนั่นแหละล้างหน้าทำอะไรเหมือนแม่หนูเลยรีบไม่ทำอะไรแล้วไม่แปรงฟันไม่อะไรแล้วออกมาจากห้องน้ำสวดมนต์เปิดไฟในห้องทั้งคืนก็เลยแบบไม่ได้มองด้วยเนาะตาสุ่มสี่สุ่มห้าว่ามีสารภูมิไหมมีอะไรไหมอะไรโรงแรมอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็ไปนอนพี่เก่งจังหวะที่สวดมนต์นั่นแหละค่ะเขารับรู้ได้ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ตามเขามาเขาก็เลยแบบสวดมนต์แผ่เมตตาหรืออะไรของเขาเนาะครับแล้วเขาก็เลยนอนแล้วพ่อหนูเขาเป็นคนที่ท่องอิติปิโสแต่เขาท่องถอยหลังนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าจะช่วยกันอะไรได้แบบคูณสิบอะไรไหม
เขาบอกว่านอนไปตอนแรกจากบรรยากาศอึดอัดพอท่องอิติปิโสถอยหลังทุกอย่างคือสงบแล้วก็นิ่งเขาก็ดูข่าวอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไรของเขาเผลอหลับไปพี่เก่งมันเหมือนมีอะไรแบบดันอยู่ใต้เตียงเขาก็แบบสะดุ้งและดันตึ้งตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยดันแบบดันใต้เตียงมันก็แบบหลังเขาก็สะเทือนเนาะเขาก็ไอจะพลิกไปมันก็กระไรเขาก็เลยแบบกำพระแล้วก็สวดมนต์อีกพี่เก่งเขาไม่ได้นอนตรงกลางนะคะเขานอนริมแต่หนูไม่รู้นะตอนนั้นคือริมซ้ายริมขวาพ่อเขาจำไม่ได้เขาบอกว่าพอสวดอิติปิโสมันมีเหมือนม้วนผ้าห่มอะแต่ว่าเป็นผ้านวมที่มันม้วนแบบม้วนเป็นกลมๆอะค่ะพี่เหมือนม้วนอยู่อะแต่มันกิ้งมาจากใต้เตียงได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่กิ้งลงกิ้งออกมาจากใต้เตียงแต่ที่มันกิ้งออกมาพ่อหนูอ่ะแบบเขาหันไปดูมันไม่ใช่แบบว่าผ้านวมสีขาวตามโรงแรมพี่เก่งแต่มันเหมือนแบบเป็นผ้าห่อใครอยู่มันเป็นผ้าดิบอ่ะใช่พ่อหนูหันกลับปึ๊บแล้วสิ่งที่เขาเห็นเขาจำได้แม่นเลยว่าแบบคือหน้าแบบหน้าบวมช้ำมันคือรู้แน่ๆว่าแบบกิ้งออกมาเหมือนแบบเป็นศพแน่ๆพ่อหนูแบบทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นเขาบอกว่าไม่รู้ว่าอัมหรือเปล่าแต่เขายังแบบเป๊ะอยู่ในใจนะคะอีพิโซดถอยหลังนะจากพักจากที่เหมือนแบบจะนอนตรงๆเนาะไอพระดิบอันนั้นหนูขอเรียกพระดิบแล้วก็เนาะเขาเหมือนบอกว่าพลิกมาหาพ่อจังหวะที่แบบพ่อหนูพลิกไปพอดีก็ตาประสานตาพี่เก่งเขาลืมตาทีเนี้ยพ่อหนูเขาบอกว่าลินใช่ไหมพ่อหนูบอกลินใช่ไหมพี่เก่งหนูขนลุกพ่อหนูเขาน้ำตาไหลเลยอะจากที่เห็นเป็นเหมือนผ้าดิบห่อแล้วก็เป็นหน้าบวมๆเนาะเขาจากนั้นเขากลายเป็นเหมือนคนที่มานั่งแบบนั่งพับเพียบอะค่ะแล้วก็ใส่ชุดธรรมดาอย่างเรานี่แหละแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้คือตอนนั้นมันไวมากเนาะพ่อหนูเขาบอกเห็นร้องไห้แล้วก็แบบสลายไปพ่อหนูเขาก็น้ำตาไหลเขาก็บอกว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญให้นั่นนี่เขาก็บอกว่าคืนนั้นเขาก็หลับเขาก็แบบนึกอยู่นะอำเภอนี้อะไรยังไงเช้ามาเขาก็เลยบอกกับเพื่อนแล้วมันเป็นอำเภอนี้ละค่ะแล้วก็วัดนี้แหละพ่อที่ตอนเช้าพ่อเขาไปทำบุญกับเพื่อนอะเนาะจังหวะพอไปทำบุญเสร็จพ่อหนูเขาก็เลยบอกกับเพื่อนนะคะว่าเนี่ยยังไงมาอำเภอนี้แล้วว่ามึงนี่ก็คิดว่ากูเมาใช่ไหมลองของกูใช่ไหมคิดว่าเขายังไม่ไปเกิดใช่ไหมนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพ่อหนูบอกเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนแบบว่าสลับมือแน่มึงอะไรเงี้ยก็เป็นวัยรุ่นมาด้วยกันพี่เก่งพอไปทำบุญแล้วก็แบบกวดน้ำอะไรกันไปก็พาไปที่บ้านสรุปว่าเหมือนแบบผู้หญิงคนเนี้ยเขาแบบเคยคบกับพ่อตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยแหละค่ะอุ้ยใช่เหมือนเป็นรักครั้งแรกเหรอใช่เหมือนแบบเขาเป็นสาวเหนือเนี่ยแหละเนาะที่พ่อเล่าให้ฟังแต่พ่อจะเป็นหนุ่มแบบว่าหนุ่มใต้อ่ะแต่ตอนนั้นคือคบกันตั้งแต่ยังไม่รับราชการเลยนะคะพี่เก่งแล้วเหมือนด้วยความที่สมัยก่อนอะระยะทางมันห่างกันเนาะเขาก็ได้ข่าวจากไอ้เพื่อนคนนี้แหละเพราะว่าเมื่อก่อนอะเพื่อพ่อหนูเขาก็แบบเรียนชายล้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งเขาก็ได้ข่าวจากไอ้เพื่อนคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้อันนี้อาจจะเป็นวัฒนธรรมทางนู้นนะคะครับผู้หญิงคนนี้เขาแบบโดนคุมถุงชนพูดง่ายๆเหมือนแต่งงานกับคนรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคือแบบให้ตัดใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะแต่งงานกันตั้งแต่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดใจไปตอนนั้นพ่อหนูเขาก็ตัดทุกอย่างเลยจะเป็นตายร้ายดียังไงก็แบบแค้นนะคะพี่รักครั้งแรกแล้วแบบเหมือนมาหักอกอะไรคำสัญญาที่ไว้ให้กันไว้มันแต่ด้วยความที่ผู้หญิงเขาก็ทำอะไรไม่ได้สรุปว่าผู้หญิงก็เหมือนแบบไปอยู่กับอีกคนหนึ่งอะแล้วเขาโดนทำร้ายแล้วเหมือนแบบเหมือนพังมือหรืออะไรไม่รู้แต่ตอนนั้นเราไม่รู้นะคะว่าอิทธิพลท้องที่นั้นเป็นยังไงคนแถวนั้นเขาก็แค่บอกว่าผู้หญิงแฟนพ่อเนี่ยแฟนเก่าอะเขาผูกคอตายโดยที่การปิดปากแต่จริงๆแล้วอะผูกคอตายมันจะมีรอยปาดที่คอไหมพี่เก่งไม่มีมันก็ไม่มีอยู่แล้วถูกต้องป่ะคะแต่เขาอาจจะปิดข่าวกันหนูไม่ขอแตะตรงนั้นแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นเรื่องนานมาแล้ว
แล้วจนมาเป็นเหมือนรับราชการกับเพื่อนด้วยนี่แหละค่ะก็เลยมาพูดกันตามความจริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วลินเนี่ยเหมือนแบบเจอคนโรคจิตอะไรเงี้ยเจอคนซาดิสมันซ้อมมันอะไรไม่พอจังหวะที่แบบว่าต่อสู้อะไรกันไปคงแย่งมีดแล้วก็แบบอีนั่นคงปาดคออะไรเงี้ยแล้วก็เขาเอาไปแขวนคออำพรางคดีใช่ค่ะแล้วเหมือนก็ยังแค้นพ่อบอกว่าที่หนูบอกว่าทุกครั้งที่มาจังแค่เหยียบจังหวัดนี้นะคะพ่อหนูจะรู้สึกแค่ว่าแบบมันเศร้าๆมันหม่นๆ นะแต่ตอนนั้นคือมาที่อำเภอนี้จุดเกิดเหตุพอดีไงแล้วที่หนูตั้งชื่อเรื่องว่าเธอใช่ไหมที่พ่อหนูเรียกว่าลินใช่ไหมครับตอนที่พ่อหนูเจอตอนปี55เขาคงมาแบบให้พ่อหนูอโหสิกรรมหรืออะไรบางอย่างเขาก็เลยแบบยังไม่ไปไหนเนาะปี55ก็ยังไม่ไปไหนเรื่องราวที่พ่อเล่าให้ฟังมันอาจจะดูน่าเศร้านะคะยังไงก็ฟังให้เป็นเรื่องเล่าก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แหละค่ะพี่นะฮะมาไม่ตั้งตัวกับลินใช่ไหมสองเรื่องสองรถหูฟังเฮ้ยน่ากลัวนะเอาเรื่องแรกก็เอาพูดตรงมันก็แบบเป็นถามว่าแบบมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ช่างว่าเราก็เคยไปนอนเราพอจะนึกภาพออกแล้วก็เอาจริงๆคือที่สระบุรีมันมีไม่กี่โรงแรมคุณผู้ฟังที่ขึ้นชื่อนะแล้วเราจะไม่ขออนุญาตพูดนะปัจจุบันนี้อาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้นะนะฮะหรือแล้วแต่บางคนอะไรบอกโอ้ยโรงแรมเนี้ย5ดาวไม่มีหรอกบางคนไปเจอก็มีนะฮะอย่างผมไปนอนเนี่ยผมไม่เจอนะนะครับอ่ะมันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะนะครับแต่เรื่องที่2เนี่ยที่พ่อไปเจอเนี่ยคือมันใช้คำว่ามันมีอดีตฝังใจอะเนาะนะครับพอมันมีอดีตฝังใจเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เชื่อได้เลยว่าภาพในอดีตพอมันมีอะไรทุกบางอย่างที่มันฝังใจขึ้นมานะครับเวลาเราไปถึงณตรงบริเวณจุดนั้นหรือณที่นั้นนะฮะหรือว่ามันจะอาจอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีมันก็แวบเข้ามาในหัวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกูเคยอยู่ที่นี่เคยรู้จักคนนี้เคยมีแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับโอ้แล้วพอเหมือนกับฝังใจแล้วนึกถึงว่าเป็นสมมติอำเภอนี้นะลำปางสมมติเป็นอำเภอเมืองอ่ะง่ายๆดูภาพใหญ่ดินะครับเฮ้ยเราเคยมีแฟนชื่อเมย์ว่ะใช่แล้วเหมือนกับพอนึกปุ๊บแล้วพอพูดปุ๊บเนี่ยมันไปสื่อถึงเขาที่เขารอค่ะโอ้ยเลยจิตนะความผูกพันแล้วเหมือนรอที่จะให้อภัยอ่ะนะครับที่หนูเคยคุยกับพี่เก่งเนาะว่า อะไรมันก็ไม่ไวเหมือนแสงหรอค่ะพี่เก่งแต่สิ่งที่ไวกว่าแสงก็เหมือนแบบบางเรื่องบางราวที่เราคิดถึงมันก็คือจิตเราเนี่ยแหละค่ะใช่ใช่หนูถึงบอกว่าเรื่องเล่าถ้าสมมติผู้เล่าทุกคนนะคะ uh-huh. ถ้าเอาเรื่องจริงมาเล่า uh-huh. แล้วถ้าจิตเราเหมือนนึกถึงอะพี่เก่งหนูเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆก็คือว่า uh-huh. พอเรานึกถึงเหมือนอะอย่างเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้ว uh-huh. อะไรเงี้ย uh-huh. มันจะรู้สึกได้เลยอะว่า uh-huh. เขามานะอะไรเงี้ยถ้าเขายังไม่ไปไหนนะคะพี่ uh-huh. คือติดกับจิตคนที่สัมผัสได้คือมันเห็นนะคะพี่ uh-huh. ใช่ใช่ใช่พอนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆมาอะเขาสื่อได้ว่าเรามาแล้วนะเราถึงแล้วเขาก็มาปุ๊บเลยทีเนี้ยใช่ครับค่ะโอเคนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับนะขอบคุณมากจริงค่ะนั่นค่ะขอบคุณพี่เก่งขอบคุณพี่รถพี่เอ็มหลังไมค์นะคะขอบคุณ FC แฟนรายการบ้านใหญ่บ้านเดอะช็อคเรดิโอทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ